ถ้าจะว่ากันแล้วนะครับตอนนี้ครบประยุทธ์ก็เดินทางมาถึงครึ่งเทอมแล้วเนื่องจากว่าเราผ่านพ้นการเลือกตั้งจาก24 มีนา 62ตอนนี้ก็ปาเข้าไป28 มีนา 64เข้าไปแล้วนะอาจารย์วิโรจน์ถามว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันตอบไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนานสุดก็คือไม่ถึง2 ปีนะฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆมันยังไม่ได้รับการแก้ไขคือรัฐธรรมนูญปี60ยังเป็นแบบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการคิดถึงวิธีการในการรับมือกับการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่านอกเหนือจากพรรคพลังประชารัฐแล้วอาจจะมีการตั้งอีกพรรคหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการผ่องถ่ายอำนาจของ3ปอคือประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ป๊อกนะครับแต่ว่าการตั้งพรรคสำรองครั้งนี้นั้นเอามอบหมายให้คนใกล้ชิดนั่นก็คือ2พอผ่าน2พรหมก็คือคุณธรรมนัสพรหมเผ่าและคุณฉัตรชัยพรหมเลิศจริงเหรอ ใช่ครับจริงแปลว่าคุณธรรมนัสจะออกพลังประชารัฐก็มีความเป็นไปได้โอ้โหก็แปลว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคหลักเลยล่ะที่จะทะลวงต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งมันก็มาจากข่าวนะครับที่มีคนไปยื่นนะฮะจัดตั้งพรรคกับกกต.โดยใช้ชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติแต่จริงๆเขาว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมากี่ครั้งอยู่ในแบ็คดรอปก็มีก็คือเป็นชัดเจนมากเลยนะฮะชื่อพรรคแบบรู้กันอยู่รู้กันอยู่โดยคนที่มาขอจัดตั้งพรรคเนี่ยนะครับคือคุณพนัชกรตุลานนท์นะฮะและมีชื่อหัวหน้าพรรคคือว่าที่ร้อยโทไกรภพนครชัยกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทยส่วนสุดท้ายแล้วนะครับพรรคสำรองจะจบที่ชื่อใดไม่สำคัญเท่ากับว่าแนวคิดนี้ก็คือแตกแบนคันของฝั่งนู้นก็เหมือนมันเกิดขึ้นมาก็เหมือนจะได้คำว่าพรรคพลังประชารัฐจนถึงวันนี้เนี่ยคุณชวนชูจันทร์ที่ตั้งพรรคอะหายไปไหนพี่ชวนชูจันทร์นี่คือระลอกที่หนึ่งนะคนแรกใช่ไหมไปแล้วคนที่สองอุตมะยังไปเลยเออโอ้โหแต่ว่าที่น่าสนใจว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่ามันมีงานวันเกิดของคุณเตือนใจจรัสเสถียรแม่ของคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรซึ่งคุณฉัตรชัยพรหมเลิศเดินทางไปงานนี้เป็นประธานวันเกิดให้กับคุณแม่คุณโจ้ยุทธพงศ์นะครับแล้วก็มีการอวยพรนะให้คุณแม่เตือนใจนะครับแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสซึ่งถ้าเกิดไล่ดูนะครับปรากฏว่าคนที่ไปที่งานเนี่ยนะฮะก็จะชี้ให้เห็นถึงบารมีของบิ๊กชิงนะก็คือคุณเนชัชชัยนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีคนมาน่าสนใจนะครับได้แก่คุณเกียรติศักดิ์ตรงสิรินะฮะผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะฮะผู้ว่าสกลนครคุณธัญวัฒน์ชาญพินิจนะฮะรองผู้ว่ามหาสารคามและคุณวิวัฒน์อินทรไทยวงศ์นะฮะรองผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามยังรวมถึงมีส.ส.หนองคายเพื่อไทยส.ส.เพื่อไทยนนทบุรีไปงานนี้กับคุณฉัตรชัยพรหมเลิศด้วยและที่เขาลือกันคือเขาบอกว่าคุณโจ้ยุทธพงศ์เนี่ยมีส.ส.อยู่ในมือกว่า10 คนเออคือเขาพยายามจะมองว่าเอ๊ะจะเข้าไปผนวกกันหรือเปล่านะฮะเขามองกันในมหาไทยนะครับว่านี่คือภาพที่ไม่คุ้นตาในการที่คุณฉัตรชัยออกงานเช่นนี้เพราะสไตล์คุณฉัตรชัยมักจะทำงานเงียบๆมากกว่าถือเป็นคีย์แมนนะแต่ว่าถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะครับต่อการทำงานของ3ปบูรพาพยัคฆ์ตั้งแต่ยุคคสช.รวมทั้งเป็นมือนะครับเขาเรียกว่าจัดโผมท.ตลอด4 ปีในตำแหน่งปลัดมท.นะฮะทำให้วางขุมกำลังได้อย่างเป็นระบบและยืนระยะโดยเฉพาะการเบ่งบานของสิงห์ดำในมหาไทยยุคนี้นี่คือแหมมาอ้างอิงถึงสิงห์ดำอะไรอย่างนี้ผมว่าพรรคนี้เนี่ยทุกคนไปโฟกัสผิดทำไมอ่ะก็คือพรรคนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการของมันไม่ใช่ของถ่ายอะไรกันขนาดนั้นคือมันไม่ได้ชนไปที่ประยุทธ์โดยตรงง่ายๆแต่มันเป็นการวางฐานว่าถ้าคุณประวิตรเอาไม่อยู่ฝั่งเดียวเนี่ยคุณอนุพงศ์น่าจะสเต็ปมาหรือสเต็ปมาก็คือเป็นพรรคของอนุพงศ์คือใจผมเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องการให้เกิดภาพว่าสมีแต่สวกับพรรคพลังประชารัฐสืบทอดอำนาจก็ทำให้ดูเหมือนว่ามีหลายพรรคก็แปลว่าคือหมายความว่าจะทำยังไงที่ถ้าคุณประวิตรเองเนี่ยคุณประวิตรอาจจะยังแบบล่อแร่งอนแง่นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกพรรคหนึ่งก็คือคุณอนุพงศ์ใช่ไหมครับพอมีคุณอนุพงศ์เข้ามาค้ำอีกฝั่งมันก็จะมีบาลานซ์มากขึ้นเพราะตอนนี้คุณอนุพงศ์เนี่ยแกอยู่แบบเงียบอย่างเดียวเพราะแกเชื่อมกับผู้ว่าอย่างเดียวแกแฮปปี้หรือเปล่าพี่
กแฮปปี้ไหมเพราะแกก็เป็นคนโดนด่าน้อยที่สุดนะก็ใช่แล้วถามว่าจะออกหน้าเพื่อให้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณประยุทธ์เกิดมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกิดประชาชนขับไล่หรือคุณประยุทธ์เกิดอยากไปเล่นหมาที่บ้านเบื่อแล้วอยากไปฝึกภาษาอังกฤษกับภรรยาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะได้พองถ่ายไปที่คุณอนุพงษ์ได้มันคือสเต็ปที่ว่าไม่งั้นคุณอนุพงษ์จะไม่มีฐานอะไรเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าสวเนี่ยคุณอนุพงษ์ไม่ได้เป็นคนเลือกโดยตรงฉะนั้นไอ้การบาลานซ์อำนาจในฝ่ายของเขาเอง3คนนะผมกลับว่ารู้สึกว่าสำคัญแล้วก็การที่อันนี้ก็จะน่าสนใจว่าตัวผู้ว่าซึ่งอาจจะเกษียณอายุก็อาจจะมาลงตามเขตต่างๆเพื่อดึงคะแนนในระดับหนึ่งได้ใช่ไหมครับถ้าดูจากการที่คุณชัชชัยพรหมเลิศลงพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นการช่วงชิงพื้นที่ภาคอีสานนะแล้วถ้าเกิดได้มุ้งของคุณโจยุทธพงศ์ไปเนี่ยอย่างน้อย10คนก็ไม่ธรรมดาและถ้ามองอีกอันหนึ่งก็คือว่าอีกพรหนึ่งก็คือพรหมเผ่าเนี่ยมีการประเมินกันนะครับว่าสสที่อยู่ในมือภายใต้ของคุณธรรมนัสพรหมเผ่ามี40คนด้วยกันหนึ่งใน3ของพลังประชารัฐนะถือว่าเป็นมุ้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นคนเดินสายเจรจาตั้งรัฐบาลพร้อมเคยเปลี่ยนตัวเองเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับที่หล่อเลี้ยงหัวใจรัฐบาลทำให้ตกเป็นเป้านะฮะเราก็เลยทำให้สองพักนี้ถ้าเกิดขึ้นมาคือพักนี้เป็นพักปาร์ตี้ลิสต์เหรอและพักนี้เป็นพักสสเขียนเหรอแบบที่เคยเกิดขึ้นกับที่เคยวางไว้กับไทยรักษาชาติอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่อย่างน้อยก็นี่แหละถ้าของคุณโจ้ข่าวลือเป็นจริงก็10บอกของคุณธรรมนัสอีก40ก็50นะก็ถือว่าไม่เล็กนะทันทีทันใดนะใหญ่กับประชาธิปัตย์อ่ะเอาสิแล้วก็หาคนลงทั่วไปแล้วก็ไปเอาเสียงปาร์ตี้ลิสต์ที่มันเสียงไม่ตกน้ำเข้าไปอีกก็ไม่ธรรมดาทีเดียวและอีกอย่างเนี่ยพี่เราลืมไปเนาะการตั้งพรรคใหม่ขนาดกลางในลักษณะแบบนี้ก็คือการทำให้ประชาธิปัตย์มีอำนาจในการต่อรองเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลในรอบหน้าน้อยลงไปอีกเขารู้ตัวไหมรู้ตัวไหมรู้ไม่รู้ก็ปล่อยเขาไปพี่นะถึงเวลาสูญพันธุ์แล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้คำว่าการมีพรรคแตกแบงค์อะไรพวกนี้ก็แปลว่าเริ่มมี2เรื่องผมไม่แน่นะผมอาจจะวิเคราะห์ผิดนะหนึ่งก็คือเชื่อว่ายังไงรัฐธรรมนูญไม่แก้เพราะว่าโดยเกมกติกานี้เขาก็เลยต้องวางนั่งร้านนั้นใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแต่ถ้ากติกาแก้เนี่ยพรรคนี้ก็จะล่มไปถูกไหมฮะแต่มันก็จะเป็นพรรคซึ่งผมคิดว่าเกมนี้มันมาแล้วไงเกมเก็บเล็กเก็บน้อยทั้งประเทศแบบนี้คือขี้หมูขี้หมาผมว่าก็เก็บได้10 20เสียงแน่ๆซึ่งคนที่เล่นเกมนี้มาก่อนและเล่นแบบซึมๆเงียบๆคือภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยคือพรรคที่ได้อานิสงส์ที่สุดจากไอ้คะแนนแบบนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยก็จะมีพรรคเนี้ยคอยไปซ้อตามพื้นที่ต่างๆอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่มันก็อาจจะเป็นพรรคซึ่งแบบมองแบบโบราณหน่อยก็จะมีข้าราชการเก่ามีอะไรมาลงเติมสิงห์ดำพรรคสิงห์ดำแบบแห้งแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าสิงห์ดำธรรมดาไม่เคยทำพรรคนะฮะคนที่ทำพรรคเก่งแล้วมาจังหวัดไทยนี่มาจากสิงห์แดงทั้งนั้นนะฮะเอาเหรอฮะเสริมศักดิ์ไงอ๋อใช่ใช่ใช่น้องมาเนวินอย่างเงี้ยมวนอย่างเงี้ยฮะสิงห์แดงเนี่ยเขาถนัดสิงห์ดำเนี่ยเขาจะเป็นพวกแบบทำงานอยู่ข้างหลังเงี้ยเหรอเงียบเงียบเผด็จการมาขึ้นเร็วทุกครั้งสังเกตนะเพิ่มทุกหลังรัฐประหารนะฮะอ้าวผมพูดอย่างเงี้ยผมเผยความลับของของสิงห์ดำคณะอันเป็นที่รักของผมนิ่งๆไงนิ่งๆรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องผมทั้งนั้นนะครับลูกศิษย์ด้วยนะครับมาชวนคุยอีกเรื่องนึงนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับ IRS ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสรรพากรของเขาเนี่ยนะครับเขามีการนี่ฮะอาจารย์วิโรจน์เป็นเอกสารในบลูมเบิร์กออกมาบอกว่าสามารถเอาค่าใช้จ่ายซื้อหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ไอ้พวกอะไรนะinfection wipe and disinfection wipe ไอ้กระดาษเปียกแอลกอฮอล์ต่างๆไปลดหย่อนภาษีได้เพราะถือว่าประชาชนคุณมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดโอ้โหบ้านเราคิดแบบนี้มั้ยจะคิดอะไรแบบนี้ขนาดใบเสร็จไปหมดแล้วอ่ะแล้วมันจะอเมริกาแล้วมันอเมริกาถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะ deductible เมืองไทยที่ได้แต่ทุนใหญ่ไงบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้คนงานตัวเองแล้วขอหักภาษีแต่รัฐบาลก็ไม่เอานะแล้วมีบริษัทปีที่แล้วที่ตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางอ่ะหายไปไหนแล้วไม่แล้วไอ้บริษัทที่ทำทั้งหน้ากากด้วยนะเดี๋ยวนี้หน้ากากมีหน้ากากมีแต่เขามาขายเขามีแต่ในโรงพยาบาลถุงมือยังไม่ใช่ผมไปโรงพยาบาลผมมีมาแล้วนะครับตีตามยี่ห้อนั่นเหรอสีเขียวไม่ใช่สีฟ้าบองแป้งนะฮะแต่ที่ซื้อสีฟ้าเดี๋ยวนี้เวลามันเซลจริงๆมันเหลือกล่องละ19บาทนะคุณจะไปลดอะไรทันก็คือในข่าวของบลูมเบิร์กระบุนะครับว่าถ้าคุณสามารถชี้ได้ว่า
ไอ้ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากงหน้ากากเนี่ยนะคิดเป็น 7.5% ของค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยคุณสามารถยื่นไปได้เลยโอ้โหเออนี่ไงก็ดีอันนี้เป็นการลดภาระด้วยนะพี่เก๋ถูกไหมฮะจริงคือรัฐต้องยอมรับว่าบางเรื่องตัวเองก็ทำไม่ได้หมดถูกไหมฮะไอ้ประเภทหน้ากาก2.50 บาทแรงไม่กล้าคงไม่กล้าหาญไปพูดแล้วก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ถือว่าประชาชนที่เขาควักเงินออกมาช่วยตรงนี้ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนคืนมาในรูปของภาษีนะครับและที่สำคัญก็มีการศึกษาด้วยนะฮะจากไมเคิลมีน่านะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ Harvard นะครับ Chan School of Public Health เนี่ยก็บอกว่านี่เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะฮะการยิ่งที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆคิดเขาเรียกว่าเทสต์คิดต่างๆที่มีราคาถูกขึ้นมาตัวเนี้ยนะครับควรจะสนับสนุนให้เอกชนทำพวกธุรกิจเนี่ยควรที่จะเอาเทสต์คิดพวกนี้ไปตรวจไอ้ตรงเนี้ยก็จะคืนภาษีด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้เปิดเศรษฐกิจได้เร็วและเปิดเศรษฐกิจได้เร็วคือรัฐเองอะทำทุกอย่างเองหมดไม่ได้คือตอนนี้นะครับในเอกสารในข่าวของ Fast Company ก็มีการระบุนะครับว่าที่ซิตี้สาขาของธนาคาร City Bank ในชิคาโกเขามีการนำเอาระบบที่เรียกว่าRapid Test ไปตรวจพนักงานก่อนเข้าทำงานในแต่ละวันคือพนักงานมาถึงปุ๊บให้เทสและภายใน20นาทีผลจะออกมาเลยพอผลออกมาปุ๊บก็รู้เลยว่าคนคนนั้นน่ะติดเชื้อหรือไม่หรือว่ามีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเขาบอกว่าการแม้ว่าจะมีวัคซีนเนี่ยแต่ว่าการที่คุณมี rapid test ควบคู่ไปอยู่เนี่ยมันจะมีความจำเป็นเพราะว่าวัคซีนไม่ได้ฉีดทุกคนถูกไหมแล้วก็ถึงแม้ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเขาก็บอกว่าวัคซีนก็ไม่ได้ป้องกันการไม่แพร่ระบาดนะบางทีคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกลายเป็นพาหะที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการของคุณจะไม่รุนแรงมันมีกรณีหลายอย่างนะครับที่ว่าติดแล้วก็มีคือฉีดวัคซีนแล้วติดก็มีกลับมาติดอีกครั้งกลับมาติดอีกครั้งไม่รู้กลับมาติดอีกครั้งหรือเปล่าคืออาจจะไม่เคยติดเลยไงแต่ฉีดวัคซีนแล้วติดมีนะยังมีเพราะว่ามันก็แค่ประมาณเท่าไหร่คนมันคือ 70% เองไม่ใช่หรอใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในอังกฤษเนี่ยไอ้ตัว Rapid Test เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับบอกว่าผมฟังที่อยู่นะส่งไปที่บ้านแล้วก็คุณเทสก่อนออกจากบ้านได้เลยมันกลายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบ้านเราอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์จนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เทสเลยพี่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นยังไงไงจำได้มั้ยพรรคเพื่อไทยก็เสนอว่าคุณอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้เร็วคุณต้องเทสให้หมดใช่ยากคนป่วยคนไม่ป่วยออกจากการแล้วมันจะลดการระบาดได้อย่างมหาศาลไม่ทำคือบ้านเราเหมือนกับว่าที่นี่วัคซีนก็ยังต้องรอไม่รู้วัคซีนจะได้หรือเปล่านะพี่ผมเนี่ยเป็นกังวลคือบ้านเราเหมือนกับว่ายิ่งตรวจน้อยมันก็พบน้อยแล้วก็จะมาอ้างว่าโอ้ในบ้านเราอัตราการติดเชื้อต่ำซึ่งไม่ใช่นะครับอย่างเกาะอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงเขาตรวจกันทั้งเกาะไปหมดแล้วแล้วเราล่ะครับจนถึงวันนี้เนี่ยใครจะเอา rapid test ขึ้นมาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับต่อไปว่าไอการตรวจพวกนี้เนี่ยมันอาจจะจริงๆแล้วใช้งบเนี่ยไม่น้อยไปกว่าวัคซีนเลยคือวัคซีนเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะมี restriction ว่าไม่ทุกคนไม่ได้มีโอกาสได้ตรวจถูกไหมฮะไม่มีโอกาสได้ฉีดแต่ตรวจเนี่ยมันควรจะต้องถึงทุกคนไม่แล้วผมเพิ่งทราบนะครับว่าการถ้าคุณจะฉีดวัคซีนควรจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนนี่ไงก็แปลว่ายังไงก็ต้องตรวจในต่างประเทศเขาตรวจกันก่อนเนี่ยคือผมทำขับเฮาส์ก็มีคนจากลาสเวกัสเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องตรวจโควิดก่อนว่าเขาปลอดโควิดอย่างน้อย90วันถึงจะฉีดไม่ได้วัคซีนมันจะไม่ได้ผลคือต้องปลอดโอ้โหก็คือคุณต้องกักตัวเองก่อนด้วยถูกไหมนั่นไงเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าแต่บ้านเราอาจารย์วิโรจน์วิทยาพิษบางแคมีโควิดเอาวัคซีนวิ่งไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่านั่นน่ะสิมันไม่ใช่แบบไม่คือสุดท้ายแล้วตกลงวัคซีนจริงหรือเปล่าเออคือถ้าง่ายขนาดนั้นแล้วหาได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยขนาดที่คนทั้งประเทศหาไม่ได้ผมก็วิ่งไปฉีดทันทีอย่างเงี้ยมันเอาที่สบายใจจริงๆนี่ไงก็เลยถามว่า1คุณเก็บพรกฉุกเฉินไว้ทำไมคุณอ้างว่าจะใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนแต่ว่าคุณไม่เคยพูดถึงแผนวัคซีนเลยว่าคุณจะจัดการยังไงจะแจกจ่ายยังไงวันไหนตามสถานการณ์เลยพี่ตามสถานการณ์ไงเดี๋ยวมีระบาดนี้เอ้ยงั้นก็เดี๋ยวเอาตรงนั้นไปเอาตรงนี้นี่ภูเก็ตสรุปไปไฟจนได้อ่ะ1กรกฎาคมเดี๋ยวก็ต้องหาไปลงตรงนั้นอีกมันก็ต้องไปเอาจากที่อื่นไปเทใช่แล้วเนี่ยถึงถามเอาแล้วคนเชียงใหม่อ่ะพัทยาล่ะอ้าวแต่ง่ายสุดนะบางคนบอกว่าตรวจร่างกายอยู่บำรุงราษฎร์อยู่แล้วเขาเบิกไปฉีดก็ฉีดได้รู้ป่ะฮะอาจารย์พี่รู้อาจารย์พี่ไม่รู้อ่ะฮะประวิตรไปฉีดยาไปฉีดแอสตราเซเนกาที่บำรุงราษฎร์
แล้วสนุกมากนะวันนั้นมั่วกันไปหมดเลยเออเขาบอกคุณอนุทินใช่ไหมบอกไม่จริงไม่ตอนแรกประวิตรบอกว่าไปฉีดที่บุรีรัมย์แล้วข่าวก็อึ้งเฮ้ยไปฉีดบุรีรัมย์ได้ยังไงก็ไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกไม่จริงไปละมาไปละมาแต่ว่าพอไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกไปบุรีรัมย์จริงเออโอ้โหแล้วก็ไงล่ะสุดท้ายก็แก้ข่าวว่าก็นี่แหละไปเอายาจากสำนักงานวัคซีนสำนักงานทำไมต้องไปฉีดที่บุรีรัมย์เพราะเขาบอกไปตรวจร่างกายอยู่แล้ว VIP ขนาดไหนแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าคืออนุทินเนี่ยตอบได้อยู่แล้วว่าตอบไม่ได้แต่ผมอยากรู้ว่าระดับวิษณุอ่ะจะตอบเรื่องนี้ยังไงอีกเงียบไปเลยไม่มีใครถามอะไรควรจะไปถามวิษณุใช่ไหมคือผมชอบผมคือผมรู้ไงประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ผมอยากรู้วิธีอธิบายวิธีคืออย่าไปโยนอนุทินอนุทินตอบไม่ได้วิธีลื่นใช่ไหมคือคุณอนุทินก็ไม่คุณอนุทินก็ไม่ต้องตอบบ้างก็ได้ใช่ไงก็บอกเรื่องนี้ผมไม่ทราบก็ไปถามพลเอกประวิตรก็จบไหมอ่ะจะทำให้ตัวเองก็ไปสูญเสียหายทำไมผมแล้วไม่เข้าใจแล้วหมู่นี้เอาทุกเรื่องเลยนะเรื่องม็อบพี่ก็จะพูดเรื่องพลเอกประวิตรฉีดวัคซีนพี่ก็จะพูดพี่จะพูดทุกเรื่องเลยหลังๆพี่หยอดมากเกินไปแล้วผมว่าคือไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วใช่ไหมหรือว่าเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยแล้วไงนะเขาพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วใช่ไหมฮะชวนคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบริหารเงินบริหารภาษีนะครับอันนี้เรื่องสำคัญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเราแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ทำไมต้องมีการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีบ้างสาเหตุสำคัญมาจากว่าเรานั้นไม่เคยสอนวิชาการวางแผนการเงินในระดับชั้นที่ควรต้องเรียนนั่นก็คือตั้งแต่ประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยใช่ฮะเราเนี่ยถามคือนับตั้งแต่ปี40มาเนี่ยผมเคยไปฟังสัมมนานะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยบรรดาคนที่เกี่ยวพันก็บอกว่าคุณต้องเลิกคิดและสอนเด็กให้เอาเงินหยอดกระปุกแบบเดิมมันวิธีคิดสมัยเราเด็กเนี่ยสมัยผมไม่เคยหยอดกระปุกและถือกระปุกไปฝากธนาคารใช่ไหมด้วยความเคารพนะผมก็ยังดักดานมาถึงตรงนี้เพราะวิธีคิดแบบนั้นก็ใช่ไงในขณะที่แบบจริงๆมันเป็นเรื่องการลงทุนใช่คือคุณอยู่ดีคุณหอบเงินทั้งชีวิตคุณไปให้ธนาคารมันถึงเจ๊งในปี40ไงโลกของฝ่ายแน่40มันถึงทลายไงมันเป็นโลกแบบนั้นมันเป็นโลกของการเงินที่มันจะต้องลงทุนถูกไหมใช่เงินมันมาจาก investment เงินมันไม่ได้มาจาก saving อีกต่อไปแล้วนะไอ้นั่นแหละคือเรื่องใหญ่แต่นี่มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งคือ fact sheets นะฮะนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับที่พูดถึงเนี่ยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างในประเทศต่างๆช่วงนี้นะครับเขาไปดูระบบการศึกษาในประเทศชั้นนำนะโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษไอร์แลนด์เหนือสกอตแลนด์และเวลส์เนี่ยมีการบรรจุฮะสิ่งเรียกว่าวิชาการเงินเข้าไปในหลักสูตรการเรียนทั้งในระดับประถมมัธยมและสอนอะไรกันบ้างพี่เก๋น่าสนใจมากอย่างชั้นประถมนะครับอังกฤษเนี่ยเขาสอนแทรกวิชาการเงินไว้กับวิชาคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนนั้นเข้าใจเงินปอนด์เงินชิลลิงการใช้เหรียญการใช้ธนบัตรและการถอนเงินอันนี้สำคัญนะสำคัญฮะว่าสมมติว่าคุณซื้อของ2ปอนด์39เพนจ่ายมาแบงค์5ปอนด์ต้องคืนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคือของเรามันไปเน้นแบบพันประเภทแกดแพดอะไรอย่างงี้ป่ะเคยไปคิดอะไรให้มันดูพิสดารให้ไปออมแต่ว่าประเด็นคือของเขาเนี่ยเขาสอนให้เรารู้ให้รู้สึกว่าให้เงินมันเป็นเรื่องจริงนะเหมือนไม่ใช่เป็นทริคในวิธีคิดใช่ไหมเหมือนลูกผมอะวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของเขาพี่ก็คือให้เด็กซิมูเลชันขายของกันแล้วมาสร้างเงินขึ้นมาแล้วมันต้องรู้จักการทอนการเก็บแล้วเขา encourage นะว่าเวลาพ่อแม่พาลูกออกไปข้างนอกเนี่ยให้เด็กไปจ่ายเงินแล้วก่อนจะส่งสมมติไปซื้อของ7บาทให้แบงค์20ไปก็ถามเลยว่าคุณต้องได้ถอนกลับมาเท่าไหร่นี่ไงมันอยู่ที่ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ก็สอนที่บอกว่าให้เด็กในรู้เรื่องของการเก็บรักษาเงินทำรายงบรายรับรายจ่ายการออมเงินการวางแผนการเงินการวางแผนการใช้จ่ายนะฮะสกอตแลนด์นะครับก็เหมือนกันนะฮะกำหนดให้ต้องมีความรู้เท่าทันนะครับในการใช้เงินการถอนเงินการเปรียบเทียบราคาและการใช้บัตรก็คือพวกบัตร ATM บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยของธนาคารและเวลส์นะครับเช่นเดียวกับสกอตแลนด์แต่เพิ่มขึ้นไปคือเพิ่มความรู้เรื่องกำไรขาดทุนและการประเมินมูลค่าของเงินเข้าไปด้วยแล้วถ้าเกิดโตขึ้นมัธยมอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษอ่านแล้วตกใจมากถ้าอายุ18ของอังกฤษนะครับจะต้องรู้เรื่องของการจัดการความเสี่ยงรู้ว่าอะไรคือหนี้รู้ว่าอะไรคือสินเชื่อรู้ว่าอะไรว่านี่คือประกันชีวิตคืออะไรการออมเงินไปอะไรคือการรับบำนาญโอ้โหอะไรคือการคำนวณดอกเบี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มัธยมบ้านเราก็ไม่เคยสอนไม่เคยสอนไอร์แลนด์เหนือนะครับเรียนรู้การใช้คณิตศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงินซึ่งเป็นความแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้สกอตแลนด์นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องนิติกรรมสัญญาทางการเงินเลยฮะจันพิษบริการทางการเงินหนี้สินเชื่อการมีรายได้การเสียภาษีและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันนี้ก็ต้องฉลาดนะ
พี่การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ดังกันคือในต่างประเทศมันมีเยอะเวลาไปซื้อของมี extended warranty ไปซื้อแล้วมีเขาเรียกว่า store card ประเภทแบบคุณผ่อนกับร้านได้เลยแล้วดอกเบี้ยแบบถูกกว่าโขกไม่โขกเลยพี่โขกกว่าอ๋อใช่เพราะมันโขกกว่าสถาบันการเงินใช่ใช่เด็กต้องเรียนรู้เพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยตกไปอยู่ในสภาวะที่เป็นหนี้เนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นเป็นหนี้แบบของเราป่ะคนไทยมันเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ใช่ด้วยใช่ใช่ด้วยแล้วก็มันเป็นความไม่รู้เรื่องของการบริโภคด้วยซึ่งตรงนี้นะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมได้ดูช่อง BBC ที่มันทำเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินมันมีเป็นรายการโทรทัศน์เลยนะแล้วไปดูว่าคุณควรจะเปลี่ยนการบริโภคอะไรสามารถที่จะทดแทนอีคอนเฟกยี่ห้อนี้กับสินค้ายี่ห้อนี้ลดเงินเป็นยังไงแล้วก็โชว์แบรนด์เลยเทียบกันอย่างนี้เลยไม่รู้อะไรก็เดินเข้าร้านเดียวอยู่แล้วไม่ใช่ไม่แล้วมันเป็นการพูดถึงเทสของคุณว่าคุณมีรายได้เท่านี้ต่อเดือนคุณควรใช้เงินเท่านี้เท่านั้นนะเพื่อที่คุณจะมีเงินเก็บเหลือเท่าไหร่แล้วทั้งปีคุณเซฟได้เท่าไหร่คือมันมีการสอนแบบนี้ให้คนเข้าใจง่ายไงทำอะไรก็ได้สอบราชการได้ไม่แต่ประเด็นคืออะไรนะพี่เก๋ของเขาเนี่ยมันคนชั้นกลาง 80-90% ของประชากรเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษีเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เขาต้องจัดเก็บให้ได้ไงและในขณะเดียวกันก็ให้องค์คุณภาพรัฐพังแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาก็ให้ความรู้เขาด้วยว่าคุณมีวิธีการที่จะไปตัดไปเก็บไปลดไปออมไปหักภาษีอะไรต่างๆเนี่ยได้ยังไงด้วยในเวลาเดียวกันนะสรุปว่าถ้าการเมืองดีมันก็ดีชีวิตทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าการเมืองดีการศึกษาดีหลักสูตรเหล่านี้มันควรจะถูกบรรจุอยู่ในการศึกษาของไทยแล้วก็มันอาจจะช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยที่ตอนนี้มันพุ่งสูงมากแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดจากเรื่องง่ายๆเลยนะพี่คือเมื่อก่อนเขามีการไปเก็บข้อมูลแล้วไปพบว่าเด็ก4คนจาก10เนี่ยรู้ว่าต้องบริหารจัดการทางการเงินยังไงโอ้โหพอไปศึกษาเรื่องนี้ปั๊บเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเขาก็เพิ่มหลักสูตรตัวนี้เข้าไปเลยครับนะฮะก็คือหลักสูตรที่เราเรียกว่า Personal Social Healthand economic education เพื่อที่จะให้พัฒนาเด็กเติบโตได้อย่างมีสุขภาพดีและปลอดภัยและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในการทำงานพักกันสักครู่นะครับในช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand เราเชิญคุณพงเทพเทพกาญจนามาพูดคุยกันครับว่าจากนี้ไปในแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นอย่างไรครับสินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสมแอลคาเนทีนและ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th